อยแบนด์กับเกิร์ลกรุ๊ปหนุ่นนั่นแหละสักเพลงนักร้องผู้ชายขึ้นหมดเลยร้องข้อหลักเต็มโอ้แบบคิดว่าคือกูต้องคิดออกอยู่แล้วมันต้องมีสิ่งอะไรทำเหมือนเดิมเลยเธอฉันอยากได้ฟิลยุค90พวกที่บอสมีคนมาเม้นอยู่นะวันนั้นใช่ยุค90บอสมีว้าวแน่นอนครับมีว้าวแน่นอน 4.5 นี้พูดนะไม่ยังพูดอ่ะไม่ว้าวยังไงล่ะโดนแบบปรับเปลี่ยนเพราะความว้าวเพื่อนเรียกลูกค้ามาดูนะบอยแบนด์อาจจะทำน้าทำหน่อยนาทองน้อยเท่าทองสีเหลืองอันนี้ได้หนาหนาพุ่งหน่อยทำเป็นสีเหลืองนี่จริงๆฉันอยากให้พี่พรใส่แค่ผ้าถุงกับได้เราคอนเทนต์นางได้เพราะว่ามันนางต้องออกช่วงนางอยู่แล้วช่วงนี้ก็คือเป็นซีรีส์เป็นละครของชาบุเรบอสได้เข่ากุ้งกับเข่ากุ้มนะครับเด้ออันนี้ก็จะไม่ยังอีบุ้นนี่พรุ่งนี้ต้องทำอีก6อันเหรอเป็น6อันประมาณนี้ครับต้องเป็นต้องเห็นความได้เซอร์ประมาณพุ่นบ้านแล้วบอลแล้วโต๊ะเปล่าโต๊ะนั้นจะเป็นอะไรฮะโต๊ะอีกในว่ามีรถมีอะไรอีกรถก็มีโต๊ะให้ดูก่อนว่าวันนี้เป็นโต๊ะอันนี้ก่อนเราจะปรับเปลี่ยนนะคะนี่ครับสองอันมันหน่อยบ่คือเอาซีบ่คือไลท์นี้นี่ไม่แพ้ไลท์ที่แล้วมีเบ้าแน่นอนเราต้องพัฒนาขึ้นเชื่อเอาตรงๆว่าทุกคนจะได้ความวาไรตี้ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มโชว์มาแล้วพอถามว่ามันอรรถรสแน่นเหมือนกันแต่ว่ามันก็คนเราฟีลเหมือนละครเพลงแต่ถามว่าเราเล่าเรื่องไหมเราเล่าเรื่องแต่เราเล่าเรื่องในบทเพลงที่เราเลือกมาสงครามเพลงคู่วันที่ซีดีหานี่นะครับฉะนั้นคือแฟนคลับมันก็จะมีนักร้องกรุ๊ปมันจะมีนักร้องกรุ๊ปในเมืองด้วยกรุ๊ปด้านนอกด้วยทีเนี้ยแล้วมันจะมาแบทเทิลกันยังไงทีนี้นี่ต้องติดตามครับฉะนั้นพูดลังคนสีทาโอ้ยไรนี่มึงไปก่อนไรนี่ล่อไปก่อนขามไปก่อนค่อยไปมึงไรทิพย์ที่8ถือว่าคุณพลาดใช่คือจริงๆถ้าพูดถึงว่าถ้ายิ่งโปรเหมายิ่งคุ้มใช่ไหมบอสแมนๆ5718ครับแสดงสี่สิบแปดคือปูเหมาคือตกวันละ69บาทครับดีไหมความคิดดีไหมครูว่าอันนี้ทำปูถ้าเฉลี่ยแล้วมันแค่ไม่กี่บาทแล้วสมมติว่าแฟนหมอลำแฟนเพลงอยากเห็นผู้ใดแบทเทิลกับไผ่คู่กับไผ่นันนีกับไผ่คือเราก็จัดให้หมดเลยนะรอบนี้ต้องดูถามว่ามันมีความวาไรตี้นอกจากเป็นการโชว์ออกมาเต้นเฉยๆมันจะมีการแบทเทิลระหว่างนักร้องชายนักร้องหญิงนอกจากนั้นมันก็มีอะไรมาอีกคือเดี๋ยวใกล้ๆวันโนเราก็จะไลฟ์อีกทีให้ดูกันคือตอนนี้เข้ามาแสดงว่ามันเริ่มจำเอื้อนก็เริ่มสิป้อยของเลยมั้ยนี่ใช่อ๋อนุ่มโจคือสิได้มาเก็บภาพเก็บยังแดนเซอร์ตอนเงียบตอนนี้ก็คือว่าเราลงสกิลการเต้นไปก่อนครับทีนี้พร็อพอะไรเนี้ยเราจะตามมาทีหลังแล้วก็เดี๋ยวบอสก็จะเริ่มปล่อยของเรื่อยๆของแกไปวันนี้วันที่พรุ่งนี้1เนี่ย1มืออื่นฮื้อก็2แล้วแมนพรุ่งนี้พร็อพลงพร็อพลงค่ะลงพร็อพทั้งหมดเลยค่ะพร็อพคืออุปกรณ์การแสดงนะครับพี่น้องครับใช่อุปกรณ์การแสดงงวดที่แล้วมีเรือมีอันนี้อันนั้นอันนี้มีดอกไม้มีอันนี้อันนั้นอันนี้รอบนี้มีรถค่ะมีรถแล้วก็เป็นสวรรค์รถจะขึ้นไปบนเวทียังไงต้องดูมีเสารถขึ้นทั้งเวทีมีบอมเมนรถยนต์บอมเมนรถมอเตอร์ไซค์บอมเมนรถจักรยานด้วยพี่น้องด้วยมีต้องคันใหญ่ๆเลยค่ะซื้อทุกไลค์ค่ะขอบคุณครับนี่พูดกับภูอยู่ว่าไม่ต้องรอกักวันที่17 18มีเท่าไหร่คือวันที่4ที่5อันคือให้แฟนคลับได้ชมเต็มอิ่มแล้วก็วันที่17 18ก็มั่นใจว่าครูต้องมีอะไรปรับใหม่อยู่แล้วเราก็ต้องมีอะไรไอเดียใหม่ๆให้คนได้ชมอยู่แล้วคือวันนี้แกวันนี้เราประชุมกันเพิ่งเสร็จว่าเราจะยังไงให้แฟนคลับเข้ามาดูแล้วก็ดูคุมทีแล้วก็คือถามว่าไลฟ์คุยกับประชุมเมื่อกี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันด้วยเพื่อที่จะคิดว่าให้มันคุ้มสำหรับบัตรที่ซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุ้มแน่นอนคุ้มโชว์อัดแน่นมากตั้งแต่ช่วงแรกเหมือนกันอืม
ขนาดแอนอลบีปะทะลำใหญ่เนี่ยก็โอ้ก็ถือว่าวาวแล้วนะคะเอาตรงแอนอลบีได้ข่าวว่าไปซุ่มซ้อมเต้นอะไรเงี้ยเนี่ยก็ถือเพิ่นไปซุ่มซ้อมเต้นตัวเดี๋ยวนู้นไปซุ่มเต้นก่อนว่าเพิ่นว่าเอาการแค่แอนกับลำใหญ่มันก็วาวแล้วมันมีฟีเจอริ่งกันด้วยจ้าหาดูได้ยากมากเอาตรงมีครั้งแรกบนวิธีลำเพลินด้วยแล้วถามว่าอันนี้เราบอกว่าอันนี้เราก็เล่น TikTok เราลงคลิปที่แสดงไปของแอนเราคนมาเมนน้ำบอสว่ามีดูได้ที่ไหนคะเราก็บอกไปว่าดูได้ที่กลุ่มในเท่านั้นคือจริงๆแค่ทุกคนอาจจะเห็นคลิปใน TikTok จริงมันไม่เต็มมันไม่ได้อรรถรสคือซื้อบัตรเข้ามาดูเลยคือชัวร์กว่าเราได้ดูตลอดด้วยจริงๆโชว์แบบพิเศษแน่นอนสี่ก็จะเป็นการนักร้องของเน้นศิลปินครับแต่ห้านี่จะเป็นโชว์ของเราใช่นี่ศิลปินของวงแฟนคลับของนักร้องคนไหนคือมาเชียร์เลยสู้ๆนะชมพู่อ้าวชมพู่ยังไม่นอนชมพู่ก็จะมีเล่นละครมนรักลำเพลินเลยนะลูกชมพู่เพิ่นสิเป็นน้องสาวผู้ใดยังโปรดติดตามอันนี้ยังไม่บอกน้องเดี๋ยว17 18มนรักลำเพลินชมพู่ก็ได้แสดงนะพูดถึงเรื่องมนรักลำเพลิน EP หน้าแล้วก็แบบศิลปินแบบว่าแน่นมากเอาตรงๆคือคนที่ยังไม่ลงในโปสเตอร์มีอีกก็มีนะคะที่นานหลายแง่อีหลีคือถามว่าภาคแรกมั่นแล้วภาค2มั่นกว่าเนี่ยตรงนี่อันนี้บ่ได้พูดเบื่อสําบ่ได้เบิ่งคือเสียใจคือตอนเนี้ยเหมือนที่บอสบอกว่าอย่างภาคแรกน่ะคนซื้อบัตรตามเข้ามาดูก็เยอะใช่มั้ยบอสเพราะว่าเขาไม่ดูไงฉะนั้นแล้วภาค2น่ะไม่ควรพลาดเลยจริงๆแมนคือแบบเอาสิตัวเอาสำคัญเอาวันที่4ที่5ก่อนไปให้ตามดูงานวันที่4ที่5ก่อนนะครับ4 5ความเบาจะมันเกิดแล้วก็ศิลปินก้อยชลินีจะมารูปแบบไหนก็ต้องติดตามด้วยจริงๆอืมวันที่5มีลำเพลินด้วยใช่มั้ยบอสใช่ๆลำเพลินวงศกรลำเพลินวงศกรจะมาวันที่5ก้อยชลินีวันที่เพราะว่าแบ่งมาวันที่4มันหลายพดให้พี่น้องได้มีความรู้สึกตื่นเต้นอีกจักมือในวันที่5หรือว่าสันไทมักวัฒนธรรมบานบานเท่ากับมิโชวัฒนธรรมครับนี่น้องน้องแดนเซอร์น้องก้าฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะแดนเซอร์ซ้อมหนักกันทุกวันนี้บอกเลยว่าไลน์นี้แดนเซอร์ก็ไม่ธรรมดาแดนเซอร์กระอักมากเอาตรงๆถามว่าแดนเซอร์บ่นว่าขนาดครูบี้ไม่คิดเยอะแต่ว่าครูบี้คิดเยอะนี่คือแบบจำบล็อกมาได้แล้วคือแสดงว่าบ่ธรรมดาแล้วใช่เราจะแล้วรอบนี้เราจะใช้ระบบการคือจริงๆเราก็ถ่ายแบบระบบในสตูดิโอแต่รอบนี้คือเราเข้ามาดูมุมกล้องเองด้วยฉะนั้นแล้วมุมกล้องการสวิตช์ภาพอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นมันจะเหมือนในการถ่ายรายการอะไรเงี้ยครูบี้เสียบี้ถามว่าครูบี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจทุกไลฟ์ผ่านบอกเลยพี่ลำไพกำลังใจทีมงานมีออสมอกันไลฟ์สดเมื่อกันอ๋อครับชุดก็มีปรับเปลี่ยนใช่เพลงใหม่ปรับใหม่ชุดปรับใหม่อีกยกศัตรูครูบี้มาเลยในส่วนหนึ่งใช่เห็นว่าสงครามเพลงคู่ใช่ไหมฉะนั้นแล้วการคู่กันอะเสื้อผ้าอะไรคือมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วฉะนั้นมันจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนใครเคยแต่งยังไงแล้วรอบนี้มันก็จะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวขอยกสตูดิโอครูบี้มาเลยเนาะในส่วนหนึ่งคือถามว่าคุ้มเลยเราก็ตั้งใจทำนั่นแหละเนาะให้กำลังใจก็เข้ามาซื้อบัตรกันเยอะๆให้กำลังใจแดนเซอร์ลำใหญ่มาวันที่4ครับใช่ค่ะลำใหญ่มาวันที่4แต่ว่า4แอนก็มาวันที่แต่ว่าลำใหญ่กับแอนจะแบทเทิลอะไรกันเนี่ยในวันที่4ก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันค่ะครับฉะนั้นแล้วคือพี่น้องรีบผู้ใดบ่ทันได้เข้ากลุ่มอย่ารอโอกาสอย่าว่าคำไปเลยนี่คุณจะพลาดเพราะว่าให้ชมการพัฒนาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่าแต่ละไลฟ์เราพัฒนายังไงเราปรับแต่งยังไงเราปรับปรุงอย่างไรเป็นการให้กำลังใจทีมงานด้วยแมนครับ149บาทแต่บ่ถือว่าเหลือบ้าก็แล่งแต่ขอกำลังใจที่จะเติมกำลังใจให้ตอนนี้พอวันที่เมื่อกี้ดูข่าววันพายุอาจจะหมดวันที่5พนันเอาแล้วเห็นบ่โดมข่อยแนวกันศาสตร์เพราะว่าไลฟ์รอบนี้ก็เฮ็ดได้ในซั่นนะครับเฮาสิมาเฮ็ดไลฟ์เฮาสิมาเฮ็ดโดมตรงนี้แล้วครับนี่เฮ็ดกันสาดลงไปว่าเฮ็ดจังได๋สามารถชิกบ่เปียกเฮ็ดจังได๋เฮาพอเบิ่งแล้วเฮาคงจะไล่อยู่ตรงนี้อีกนั้นยาวนานอยู่ครับฉะนั้นแล้วก็ขอกำลังใจอยู่ในระบบไลฟ์สดกันไปนี่แหละเพื่อถ่ายทอดผลงานกันเนาะครับ
คือถือว่าต้องครูบี้ครูเอครูปอต้องผนึกกำลังกันที่จะมาสร้างสรรผลงานจังแต่ครูบี้นี่ถามบ่แม่นงานใหญ่คือบ่ได้เอิ้นครูบี้เด้ครับนี่แสดงว่าเอิ้นครูบี้มากคือต้องเป็นงานใหญ่หรืองานไอเดียครีเอทต่างๆคือไม่ธรรมดาแล้วแต่เนาะคือถามว่าถ้าเราจะไลฟ์กันบ่อยจริงๆแล้วถ้าสมมติทีมหน้าเรามาในทีมอื่นอะไรเงี้ยทีมวัฒนธรรมหรืออะไรเงี้ยครูทีก็อาจจะเข้ามาช่วยอีกแรงนึงขณะเมื่อกี้ครูทีอื่นยังมากใช่ใช่ยังจะมาแบบต้องนั้นต้องนี้ต้องอินเนอร์แบบนี้ในฟินต้องแบบนั้นเดี๋ยวนี้ต้องคิดดูดิทุกคนอาจจะเห็นมิวสิคัลในรูปแบบของวรรณคดีอีสานหรืออย่างสิก็ได้ต่อไปครับฉะนั้นคือนี่คุณแม่โจนัทหนุ่ยเมื่อกี้ก็สะสม30บาทแล้วก่อนหน้านี้ก็30บาทนะครับขอให้ถูกหวยกันนะครับเพราะถูกหวยกันแล้วก็ต้องมาอุดหนุนสาวน้อยกันเยอะๆนะครับบ้านฮักละน้อยอันนี้คุณแม่นะครับนี่แม่ๆลูกกําลังเว้าถึงเกี่ยวกับคือการพัฒนาของไร่แต่ละไร่นะครับโดยเฉพาะไร่เอาวันที่4ที่5นี่ก็ถือว่าได้เมืองของใหม่ได้ปรับใหม่ใช่ถามว่ามันเป็นการร้องเพลงกับแดนเซอร์ก็ใช่อยู่4 5แต่จริงๆในรูปแบบของการร้องเพลงคู่หรือร้องเพลงแบทเทิลเนี่ยเราไม่ใช่แค่ออกมายืนร้องเพลงคู่กันนั่นนี่นะคือมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมาตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายมันกันต้องติดตามต้องมีอะไรให้ดูใช่ต้องมีอะไรให้ดูนะครับแล้วการคิดงานไม่คิดว่าเราจะคิดงานง่ายๆนะครับใช่ใช่นะครับผ่านทีประชุมกันเสียหาหงเกียรติคนแล้วก็ส่งเพลงไปหาดนตรีได้ปวดหัวจังพยาบาลสิขอกระบันพักยันอยู่นี่เห็นบ่นะครับรอบ4 5นี่พวกนักดนตรีก็อาจจะอยากกลับบ้านอีกครับแม่นครับเป็นกําลังใจทีมงานทุกคนตีหนึ่งแล้วยังทํางานกันอยู่ในบอสแมนครับเพื่อผลงานนะครับพี่น้องปล่อยแดนเซอร์กลับด้วยค่ะแดนเซอร์ก็เพิ่งปล่อยแดนเซอร์กลับแดนเซอร์ก็เพิ่งกลับเมื่อกี้นี้นะครับจนลืมคิดพอว่าจะของไปฉีดยาวัคซีนมาหามเอ้ยยังวะนะครับพอคุยงานกันต่อแล้วก็อุปกรณ์การแสดงต่างๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือนี้ก็เริ่มจะปล่อยของแล้วใช่เดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าอุปกรณ์การแสดงต่างๆเนี่ยคู่พลที่สรรหามาที่มียังมาเรียนลูกเรียนแน่โชว์นั่นโชว์นี่อันนี้อันนั่นอันนั่นอันนี้มีเว้าแน่นอนแต่ว่าวันที่4นี่เอาเมืองตะแอนกับลำไยนี่ก็คักแล้วสาธิตเดือนเพ็ญย้อนสินใจเอมาบาซาร่าสาธิตไทยอะไรเงี้ยก็แน่นอ่ะเห็นสักทีเพลงแล้วโอ้พี่น้องมวนแน่นอนอีเลยครับเปิดไลน์เขาคือแบบมวนตื่นแล้ววันที่5ก็จะเป็นโชว์รูปแบบใหม่ของทีมสาวน้อยอีกเหมือนเดิมค่ะเอาจังรอลุ้นกันครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่อย่าลืมครับผู้ใดบ่ทันได้อยู่ในกลุ่มรีบตัดสินใจซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยอยู่ที่เพจสาวน้อยเพจบันแพงแฟนเพจหรือจะโทร0619393915 0619393915หรือซื้อกาแฟเสด็จ2กล่องขึ้นไป699บาทแถมบัตรฟรีกาแฟเสด็จ3กล่องแถมแก้วแถมบัตรกาแฟเสด็จ4แถม1เป็น5กล่องแล้วก็แถมบัตรอีกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ